ประเด็นถัดไปคือประเด็นเรื่องเศรษฐกิจที่เมื่อกี้นี้คุณอภิสิทธิ์ก็มันก็พันกับการเมืองแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็พูดอยู่ตอนหนึ่งว่าตอนนี้ถ้าดูภาพรวมก็อาจจะดูว่าที่บอกว่าการเจริญเติบโตก็ดีพอสมควรมันเริ่มดีขึ้นนะครับอะไรต่อมีอะไรก็ดีขึ้นนะครับผมเห็นว่าตอนนี้เนี่ย World Economic Forum จัดอันดับว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนหรือเป็นอันดับ9ของโลกในแง่เสถียรภาพคือ stability ทั้งหลายคุณอภิสิทธิ์จะว่าไงอาจารย์ถ้าไปดูตัวนี้ย้อนหลังมาเนี่ยจะเห็นว่าอันดับของไทยในเรื่องนี้ค่อนข้างจะดีมาโดยตลอดน่าจะมีข้อยกเว้นก็คือช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเหตุผลเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาคนดูในแง่ของความมั่นคงในทางเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดอยู่ไม่กี่ตัวนะครับคือ1เงินเฟ้อนะฮะ2ทุนสำรองนะครับ3ฐานะการคลังนะฮะจริงๆถ้าจะพูดอีกด้านหนึ่งก็ควรจะดูเรื่องอัตราการว่างงานด้วยอะไรด้วยเนี่ย เราก็ทราบมาโดยตลอดว่าอัตราเงินเฟ้อกับการว่างงานไทยผมว่าแทบไม่มียุคไหนเลยนะที่เคยเป็นปัญหา นะอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้ที่เขาวางระบบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินการคลังที่ค่อนข้างจะเน้นเรื่องวินัยมาได้ค่อนข้างดีโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นระบบธนาคารกลางนะซึ่งก็มาปรับปรุงใหม่ปฏิรูปใหม่หลังวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับหนี้สาธารณะและอื่นๆรวมทั้งเงินสำรองแต่อาจารย์ก็จะเห็นนะว่ามีหลายยุคที่มีความพยายามที่จะไปแก้กฎหมายเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงของคุณทักษิณบ้างคุณยิ่งลักษณ์บ้างและรัฐบาลชุดนี้จะมีแนวความคิดแบบนี้นะครับที่จะเข้าไปแก้เพราะฉะนั้นถ้าจะภาคภูมิใจในตัวชี้วัดนี้ก็ขอให้ปกป้องระบบที่ยังรักษาแนวทางที่ทำให้ประเทศไทยมีความมีเสถียรภาพหนึ่งในปัญหาที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่ามีรัฐบาลบางยุคพยายามที่จะเข้าไปเปลี่ยนเช่นเงินสำรองของประเทศบอกว่าทิ้งไว้เฉยๆทำไมจะเอาออกมาเพื่อที่จะมาใช้ในเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้นะครับและสองขณะนี้ปัจจุบันเนี้ยก็มีความพยายามหลายครั้งที่จะเปลี่ยนนิยามเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะเดิมในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เคยเปลี่ยนนิยามหรือให้แบงก์ชาติรับผิดชอบในเรื่องเงินกองทุนฟื้นฟูโยกภาระของเงินกองทุนฟื้นฟูให้กลับไปธนาคารชาติก็เท่ากับเปลี่ยนนิยามเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนนิยามว่าหนี้ที่เกิดขึ้นกับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่รวมเป็นหนี้สาธารณะรู้สึกตอนนี้เริ่มจะพูดกันถึงเรื่องกฎหมายฉบับนี้แล้วจะเอาเข้าสู่สภาเนี่ยจริงๆเขาพูดหลายเรื่องเหมือนกันนะเท่าที่ผมฟังมารวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการจะปรับเรื่องเพดานหนี้เรื่องอะไรอยู่ก็มีนะครับทำไมครับเขากลัวว่าตัวเลขหนี้สาธารณะมันจะสูงก็เลยเปลี่ยน definition โดยการดึงเอาบางตัวไปอยู่ที่อื่นทั้งที่จริงๆสถานะทุกอย่างเหมือนเดิมนี่แหละครับผมถึงบอกว่าขอให้ระมัดระวังนะครับถ้าเราจะภาคภูมิใจกับการจัดอันดับตรงนี้ต้องดูด้วยว่าวิธีการที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเคารพตัวกลไกบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้รัฐบาลนะฮะไม่ต้องเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเราทุกยุคอ่ะที่พูดตรงๆก็คือใครเป็นรัฐบาลก็อยากมีเงินใช้เยอะนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวนี้อีกตัวนึงที่ผมอยากจะโทษขอถามนิดนึงเขาต้องการให้ KPI มันดีเพราะว่าเขาจับได้แล้วว่าองค์กรระหว่างประเทศเขาจะดู1 2 3 4ครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยน definition เปลี่ยนคำจำกัดความโยนหนี้ไปอยู่ที่ส่วนอื่นซะอันนี้ได้ดูเล็กลงหรือเขาต้องการจะกู้เพิ่มขึ้นผมเห็น ความคิดของทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันเนี่ยแย่ออกมาหลายครั้งเรื่องการที่จะต้องหาเอาเงินมาเพื่อที่จะมาหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะเห็นเจตนาตัวนี้มาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ดำเนินการไปแล้วแบบชัดเจนนะครับที่จะทำตัวนี้ส่วนการที่จะบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนนิยามไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรักษาอันดับหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะทำได้หรือไม่เพราะว่าองค์กรที่เขาประเมินเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมีนิยามของเขาเองเหมือนกันเขาฉลาดพอที่จะรู้ไหมครับว่าเขาจะต้องดูว่านิยามจะเป็นเรื่องหนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานเพราะเขาต้องไปเทียบเคียงกับประเทศอื่นถูกไหมครับ
ถ้าไปเอามาตรฐานมาวัดแล้วไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันนี่มันก็คงไม่ได้เพราะเขากำลังจัดอันดับเทียบกับประเทศอื่นคุณอภิสิทธิ์จำได้ไหมว่าเมื่อตอนที่เขาไปเปลี่ยนไอ้เรื่องกองทุนฟื้นฟูที่จะให้แบงก์ชาติไปรับผิดชอบทำให้ตัวเลขมันดีขึ้นของรัฐบาลดร.ประสานในฐานะผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขียนจดหมายถึงอาจารย์ป่วยครับก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไงว่าในที่สุดเนี่ยขอให้เรายึดไอ้รากฐานต่างๆที่มันเคยวางกันมาเพื่อที่จะให้เราไม่ไปทำลายจุดซึ่งมันยังเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของเศรษฐกิจไทยที่ผมบอกว่าค้างอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้อาจารย์เราจะดูเรื่องการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับเพราะว่าดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือเอาเรื่องของส่งออกและบริการนะฮะว่าเราหาเงินเข้ามาได้มากกว่าที่เราเสียเงินไปซื้อของซื้อบริการหรือไม่เนี่ยนะครับซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาดุลบัญชีเดินสะพัดก็อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างดีแต่มันเป็นในฐานะที่ค่อนข้างดีในภาวะที่อาจจะยกเว้นปีล่าสุดนะครับที่การส่งออกไม่ได้ดีขึ้นมากแต่การนำเข้าเนี่ยลดลงมากซึ่งเป็นเรื่องของเครื่องจักรหรือเรื่องของราคาน้ำมันที่มันลดลงเพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆสำหรับผมเนี่ยถ้ามองว่าโอเคการวัดเสถียรภาพมันก็ดีแต่มันไม่ได้บ่งบอกถึงความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งของตัวโครงสร้างเศรษฐกิจเพราะบางครั้งถ้าเอาเครื่องจักรเข้ามาใช่ครับเรากำลังจะสู่นำไปสู่การลงทุนอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าดีแล้วครับเราต้องรักษาไอ้อันดับในเรื่องเหล่านี้ไว้เพราะว่าถ้าเสถียรภาพเศรษฐกิจไม่ดีการที่จะตัดสินใจทำอะไรหรือช่องทางที่จะทำอะไรในการแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้าทั้งในเชิงโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคแต่อย่าไปหลงดีใจแล้วก็คิดว่าเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเดินต่อแบบนี้สามารถที่จะทำอะไรหลายอย่างที่ในที่สุดไปทำลายตัวนี้นะครับหรือมองไม่เห็นว่าบางเรื่องอย่างเช่นกรณีดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงความเข้มแข็งแบบที่เราเข้าใจโดยปกติทั่วไปเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่การนำเข้าจากราคาน้ำมันบ้างหรือการลดการนำเข้าเครื่องจักรเนี่ยก็ลดลงไปเยอะคุณอภิสิทธิ์จำได้ไหมครับว่าเราพูดกันมากว่าเราต้องปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งปฏิรูปความเหลื่อมล้ำครับผมน่ะจำได้เพราะว่าประชาชนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจสองต้องปฏิรูปศักยภาพในการแข่งขันครับเพราะประเทศไทยดูเรื่องของการแข่งขันแล้วศักยภาพดูจะแย่ลงซึ่งการปฏิรูปมันหมายความต้องตอนนี้อันดับดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาใช่ไหมแต่มีฮะมีเพราะว่าภาพใหญ่ก็จริงๆที่มาของ 4.0 เนี่ยก็คือการยอมรับว่าโครงสร้างการแข่งขันเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเราไม่สามารถที่จะพึ่งการใช้ทรัพยากรมากขึ้นโดยไม่เพิ่มมูลค่าโดยไม่เอาเทคโนโลยีโดยไม่มีนวัตกรรมโดยไม่เอาความคิดสร้างสรรค์เข้ามาผมว่าอันนี้เป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในแง่ที่ว่าถึงแม้อันดับบางอย่างดีขึ้นเช่นการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคของการทำธุรกิจแต่อย่างที่ผมก็เคยคุยกับอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เคยอยู่อันดับที่สูงกว่าปัจจุบันด้วยที่ตอนนี้เขาดีใจว่าจากอันดับ46ขึ้นมาอันดับ26 คุณนฤทธิ์บอกผมครั้งก่อนว่าในสมัยรัฐบาลของเคยอยู่อันดับ12ครับเคยอยู่อันดับ12ซึ่งดีกว่านี้ครับตกลงก็อย่าเพิ่งดีใจมากก็ควรจะดีใจและก็ควรจะทำต่อให้มันกลับไปอยู่ที่เดิมให้ได้ครับแต่เรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรื่องใหญ่มากไม่พูดกันเลยเรื่องจะปฏิรูปเศรษฐกิจได้แต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแล้วคำพูดที่บอกว่าจะไม่มีคนจนเหลือนั่นนะครับไม่ใช่แก้เหลื่อมล้ำเลยครับพูดแบบนี้เนี่ยผมนึกถึงคำพูดของคุณทักษิณไม่มีผิดผมจะทำให้ประเทศไทยไม่มีคนจนแต่เที่ยวนี้เนี่ยผมไปนั่งดูคลิปผมว่าคุณรัฐมนตรีรองนายกนั่นนะครับสมคิดหลุดปากพูดออกไปผมดูแล้วเหมือนกับไม่เคยได้ตั้งใจเท่าไหร่แต่พูดไปว่าผมเนี่ยจะเอาเงินใส่เข้าไปแล้วจะไม่มีคนจนพูดแบบผ่านไปผมยังพอจะยกให้แต่ว่ามันทำไมมีแนวคิดคล้ายๆหรือวิธีการตลาดคล้ายๆกันเหลือเกินผมว่าอย่าไปเริ่มจากอะไรนะวิธีสไตล์หรืออะไรเลยนะครับมาดูข้อเท็จจริงก่อนครับข้อเท็จจริงที่ผมเข้าใจว่าวันก่อนเนี่ยคนทำงานภาคประชาชนเขานำเสนอเนี่ย
ก็คือว่าเอาความยากจนก่อนนะครับซึ่งความจริงมันก็เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำนั่นแหละตัวเลขของคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มขึ้นแปลว่ามีคนจนเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่านข่าวเส้นรายได้ความยากจนแปลว่าเขาคำนวณว่าเดือนหนึ่งควรจะมีรายได้เท่าไหร่นะคือคำนวณจากการกินอยู่หลับนอนแล้วว่าควรจะมีรายได้เท่าไหร่ถ้ารายได้ต่ำกว่าตรงนั้นถือว่าเป็นคนจนตัวเนี้ยไม่ใช่คนไปลงทะเบียนนะไม่ใช่คนลงทะเบียนไม่ใช่เอาว่าผู้มีใช่ครับเดี๋ยวจะไปสับสนว่าใช้นิยามของใครนะครับตัวเลขเนี้ยเพิ่มขึ้นนะครับผมยังไม่ได้ไปคนจนเพิ่มขึ้นคนจนเพิ่มขึ้นผมไม่ได้ไปดูตัวเลขด้วยตัวเองแต่ผู้ที่ให้ข่าวเนี่ยบอกว่าเพิ่มขึ้นเกือบล้านคนในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ต้องบอกว่าน่าตกใจเพราะว่าโดยปกติเนี่ยตัวเลขของคนจนเนี่ยจะลดลงโดยลำดับนะครับในประเทศไทยเขาบอกว่ามี2ครั้งที่ตัวเลขคนจนเนี่ยเพิ่มขึ้นครั้งที่1ก็ต้มยำกุ้งครั้งที่2ก็แฮมเบอร์เกอร์นะครับครั้งนี้ที่มันน่าตกใจก็เพราะว่ามันไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่มันมีตัวเลขที่บอกว่าเศรษฐกิจยังโตร้อยละ3ร้อยละ4แต่คนจนเพิ่มขึ้นอันนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความยากจนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยและแสดงให้เห็นว่านโยบายที่มุ่งตอบโจทย์เฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยไม่ตอบโจทย์เรื่องปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำนะครับตัวเลขที่เราดูต่อไปได้ด้วยเนี่ยนะครับก็คือว่ามันพันอยู่กับภาคการเกษตรกับชนบทค่อนข้างมากนะครับการที่ราคาข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดยางพาราปาล์มน้ำมันและอื่นๆเนี่ยพอมันลดลงเนี่ยแล้วก็บวกกับว่าภัยแล้งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาด้วยความเสียหายจากน้ำท่วมบ้างเนี่ยทำให้รายได้ภาคการเกษตรเนี่ยลดลงไปมากและคนจำนวนมากก็ยังอยู่ในภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นความยากจนเนี่ยจึงเพิ่มขึ้นนะครับและเป็นการเพิ่มขึ้นที่ทำให้เห็นว่าแสดงว่าช่องว่างระหว่างคนรวยมันห่างกันมากขึ้นห่างกันมากขึ้นนะครับแต่บอกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาโครงสร้างใช่ไหมครับที่จะต้องปรับโครงสร้างคือโครงสร้างในที่นี้เนี่ยผมรวมหมายรวมถึงโครงสร้างนโยบายเศรษฐกิจด้วยนะฮะเดี๋ยวจะยกเป็นตัวอย่างแต่ว่าตัวเลขนี้มันจะมีการยืนยันจากอีกหลายๆตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นยางพาราเนี่ยเราก็ไปดูนะจังหวัดอย่างจังหวัดตรังซึ่งพอชาวบ้านพึ่งรายได้จากยางพาราเป็นหลักเนี่ยเราไปหยิบดูเนี่ยปรากฏว่าไปดูรายได้ครัวเรือนก็พบความเป็นจริงว่าลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นตัวที่ผมว่าเพราะบางทีนายกและท่านรองนายกเนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อว่าเอ๊ะทำไมคนมาบ่นเหมือนว่าหยิบเรื่องเศรษฐกิจมาโจมตีเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าเนี่ยขอยืนยันเลยว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยถ้าท่านเข้าไปดูเนี่ยท่านจะเข้าใจว่าทำไมท่านคิดว่าท่านทำงานเนี่ยเศรษฐกิจก็ตัวเลขมันก็โอเคตัวเลขภาพรวมมันโอเคแต่ทำไมคนถึงบอกว่ามันไม่ดีนี่เป็นเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าการเมืองหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเราดูในเชิงโครงสร้างเราจะยิ่งมองเห็นอะไรอีกหลายอย่างนะครับเช่นในภาวะที่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้เติบโตมากเนี่ยแต่ว่าผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างจะดีมากอันนี้ก็ยิ่งบ่งบอกให้เห็นว่าแสดงว่ารายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมันไปกองอยู่ที่คนกลุ่มนะครับอันนี้ก็ย้ำเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วก็ที่ผมเคยพูดกับขอแถมนิดนึงได้ไหมว่าแล้วถ้าไปกองอยู่กับบริษัทใหญ่ๆแต่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เราลดภาษีรายได้ภาษีนิติบุคคลรายได้นิติบุคคลลงจาก30เหลือ20เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เพิ่มกลับไปใช่ครับตกลงก็ไม่กล้าเพิ่มก็เขาบอกไม่มีนโยบายจะเพิ่มนะฮะและความจริงเอ่ยชื่อก็ได้มั้งครับคุณธีรชัยซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเพิ่งเขียนหนังสือนะว่าไงครับยอมรับในประเด็นเนี้ยว่าท่านก็เป็นผู้ที่ผลักดันให้มีการลดโดยหวังว่า
ลดแล้วเนี่ยจะกระตุ้นการลงทุนแต่ยอมรับว่าสุดท้ายเนี่ยไม่จริงมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลอย่างนั้นนะครับแล้วท่านก็เสนอว่าความจริงน่าจะต้องคิดถึงการปรับโครงสร้างภาษีอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างชัดว่าเป็นอย่างนี้ผมก็เคยย้ำหรืออาจจะเคยพูดในรายการนี้ด้วยว่าต่อไปนี้เนี่ยควรจะไปให้น้ำหนักกับเรื่องของรายได้ครัวเรือนที่เป็นการสำรวจของสำนักงานสถิติมากขึ้นควรจะไปดูเรื่องของหนี้สินครัวเรือนมากขึ้นและหนี้สินเนี่ยต้องพยายามหาตัวเลขที่รวมถึงหนี้นอกระบบด้วยมันจะเป็นตัวบ่งบอกฐานะที่ผมบอกว่าเราอย่าไปดูว่าเอารายได้ของคนทั้งหมดมาเฉลี่ยกันนะฮะคือเอาผมกับมันเอาคนรวยคนจนเฉลี่ยเอาผมกับอาจารย์กับโอ้มหาเศรษฐีแล้วมาเฉลี่ยกันเนี่ยมันก็จะดีแต่ว่าควรจะดูว่าคนที่เป็นคนกลางๆอยู่ตรงกลางๆเนี่ยรายได้เขาเป็นยังไงนะครับทีนี้ถามว่าส่วนหนึ่งจะไปโทษรัฐบาลอย่างเดียวมันไม่ใช่หรอกนะครับความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวกลไกของการแข่งขันเพราะว่าทั้งเทคโนโลยีนะครับทั้งโลกาภิวัตน์และอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยแต่รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ใช่ครับแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาก่อนอย่าไปบอกว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะรัฐบาลเพราะรัฐบาลนะครับก็คือว่าสภาพของการแข่งขันในทางธุรกิจในปัจจุบันหลายอย่างเนี่ยต้องยอมรับว่ามันผูกขาดกันมากขึ้นนะครับเนื่องจากทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเนี่ยใครกลุ่มสภาพตัวเครือข่ายใครมีปัจจัยการผลิตหรือสินทรัพย์ที่มันผูกขาดโดยธรรมชาติก็จะได้เปรียบนะฮะเพราะฉะนั้นใครคุมเรื่องโลจิสติกการค้าปลีกได้ตอนนี้โอกาสที่จะตักตวงผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็ทำได้ก็เลื่อนไปคุมเรื่องการโอนเงินการฝากเงินอะไรต่อมีอะไรค้าขายสินค้าด้วยครับไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกรณีของสินทรัพย์บางอย่างนะฮะก็อย่างเช่นการมีทำเลดีอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เลยเป็นตัวที่ตอกย้ำไอ้ความเหลื่อมล้ำตรงนี้ทีนี้ก็มาถึงประเด็นของอาจารย์ละว่าอ้าวถ้ามันเป็นอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องแก้เรื่องเหล่านี้นะครับทีนี้การแก้เรื่องเหล่านี้ก็คือการที่จะต้องไปดูเรื่องของการแข่งขันที่เป็นธรรมครับนะการส่งเสริมผู้ที่ด้อยโอกาสว่าจะสามารถเข้ามามีส่วนได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้านโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่มองในมิติของความเสมอภาคตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะหลงทางนี่ตัวอย่างที่ผมจะยกอีกก็คือแล้วยกบ่อยอย่าง EEC หรือภาคตะวันออกเวลาเราบอกว่านี่ไงรัฐบาลกำลังจะเอาการลงทุนใหญ่ๆเข้ามานะครับเมื่อการลงทุนใหญ่ๆเข้ามาตัวเลขของการลงทุนและต่อไปก็คือผลประกอบการของธุรกิจนั้นๆเนี่ยมันก็จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดระยองเขาก็บอกว่ามีรายได้ต่อหัวเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะฮะแต่ถ้าอาจารย์ไปสำรวจแบบสำนักงานสถิติไปสำรวจคือไปหาเป็นครัวเรือนชาวบ้านที่ระยองจริงๆเนี่ยอาจารย์จะพบว่ารายได้เขาเนี่ยมันไม่ได้สูงกว่าจันทบุรีตราดชลบุรีหรือฉะเชิงเทรามากสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะอะไรครับเพราะยกตัวอย่างนะครับผลประกอบการที่เขานับเป็นรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ระยองปิโตรเคมีทั้งหมดเนี่ยเวลาปิโตรเคมีกำไรสูงๆถามว่าคนระยองได้เงินตรงนั้นไปไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนที่ทำนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยต้องไม่ดูตัวเลขแบบนี้แล้วหลงไปกับมันนะที่ผมติงเรื่อง EEC แล้วก็คราวที่แล้วเราคุยเรื่องผังเมืองไปแล้วหนึ่งวันก่อนผมเห็นเขายังไปเลิกไอแนวทางที่จะดูเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกนะครับซึ่งเป็นเรื่องขององค์กรอิสระที่เดิมพึงจะมีตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนฉบับใหม่พอไม่เขียนตอนนี้รัฐบาลก็เลยบอกไม่ต้องทำอีกสิ่งแวดล้อมนะคือตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าผมเจอบทเรียนมาแล้วเรื่องมาตรพุทธไปแก้มาแล้วนะตอนนี้เสียดายว่ารัฐบาลนี้กลับย้อนกลับไปไม่เอาบทเรียนตรงนั้นมาเป็นตัวนำไหนๆคุณอภิสิทธิ์ยกตัวอย่าง EEC คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
มันมีคนบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะยิ่งหนักเพราะว่านักลงทุนที่มานอกจากว่า1ลงทุนโดยที่ไม่ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีได้รับยกเว้นและสามารถเช่าได้99ปีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโอ้โหอย่างมหาศาลเลยตกลงอันนี้ตกลงแล้วใครมันจะได้ประโยชน์คือของเดิมเนี่ยเวลาที่เราวิเคราะห์แบบนี้ก็คือเราคิดว่ามันช่วยกันสร้างงานใช่ไหมฮะครับที่เราบอกว่าอยากได้การลงทุนเข้ามาอยากได้การลงทุนเข้ามาเนี่ยคนพื้นที่ได้อะไรในอดีตก็คือเราบอกเราสร้างงานปัจจุบันเนี่ยมันมี2ปัจจัยที่ทำให้ตัวนี้มีปัญหามากขึ้นอันที่1ก็คือว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตใช้แรงงานมากน้อยแค่ไหนผมค่อนข้างมั่นใจว่าหลายธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหม่จริงๆที่เข้ามาเนี่ยการใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยคงน้อยละครับนะครับประการที่2ปัจจุบันเนี่ยบางทีขอใช้แรงงานต่างด้าวแสดงว่าคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆก็ไม่ได้ถูกจ้างงานด้วย อันนี้แหละก็เลยจะเกิดคำถามที่อาจารย์ถามว่าแล้วทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยคนไทยได้อะไรได้อะไรนอกจากตัวเลขที่บอกว่ามีการลงทุนมีการมาสร้างรายได้ที่นี่ผมว่าได้ตัวเลขแล้วก็ได้มลพิษที่มันออกมาไม่ว่าจะเป็นขยะหรือจะเป็นทางอากาศหรือทางน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีเมื่อมันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาดอย่างนี้มันก็ต้องมีมลพิษออกมาเพราะฉะนั้นผมถึงย้ำว่าเราถ้าเราใช้กรอบวิธีคิดแบบเดิมในเรื่องการประเมินจากตัวเลขแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้สร้างความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนของเราจริงมีหนำซ้ำเนี่ยไอ้ความเหลื่อมล้ำจะเกิดเพราะว่าคนที่จะได้ประโยชน์จากตัวเนี้ยก็อาจจะเป็นเจ้าของทุนที่เข้ามานะฮะได้สิทธิประโยชน์มากมายทำกำไรมากมายแต่ว่าสำหรับประชาชนทั่วไปรวมทั้งประชาชนในพื้นที่กลับไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่อันนี้ยังเป็นว่าความพยายามหวังดีในการสร้างรายได้แต่ว่าไม่ได้ดูว่ารายได้เนี่ยไปตกอยู่กับใครแต่ว่าที่หนักกว่านั้นก็คือเวลามีนโยบายซึ่งนอกจากว่าจะไม่ได้สร้างรายได้แล้วเนี่ยกลับมาสร้างปัญหานะเรื่องเล็กๆความจริงจะบอกเล็กก็ไม่เชิงนะอาจารย์กรณีบัตรสวัสดิการเนี่ยที่พูดกันอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอพักครู่หนึ่งก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวจะกลับมาจะถามประเด็นใหญ่กว่าบัตรสวัสดิการนิดหนึ่งแต่ว่ามันจะนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองว่าเวลาเราคิดนโยบายเนี่ยไอ้ผลกระทบผลข้างเคียงเนี่ยเรามองข้ามไม่ได้ในเชิงความเหลื่อมล้ำครับผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาจะถามคุณอภิสิทธิ์ว่าแล้วไอ้โครงการต่างๆที่เขาทำไม่ว่าจะบัตรสวัสดิการคนจนบัตรคนที่เราเรียกบัตรคนจนหรือว่าจะซิมสำหรับแจกคนจนหรือไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่ออย่างหวังจะเห็นตัวเลขให้มันเจริญเติบโตหรือมันเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงเดี๋ยวกลับมาครับ